เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการแว่นตาใสสายตาดีใส่ใจผู้สูงอายุค่ะตอนนี้คุณครูได้เบอร์ที่22นะคะแบบออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะง่ายง่ายแล้วเราก็ใช้ปากแทะนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นี่คุณครูก็จะขอนำเสนออาหารมื้อเช้านะคะผัดไทยอร่อยๆเจ้าดังแห่งเมืองอู่ทองค่ะคุณครูซื้อมาหลายกล่องนะคะก็ทานไปแล้วตอนนี้เหลือกล่องสุดท้ายก็เก็บเอาไว้ทานมื้อเช้านี่ขนาดอุ่นนะคะรสชาติเยี่ยมเลยค่ะอร่อยมากเขามีนี่มาให้ด้วยนะคะนี่น่าทานมากเลยค่ะวันนี้คุณครูก็มีภารกิจอีกแล้วนะคะจะออกไปใช้บริการของเทศบาลตำบลอู่ทองค่ะจะมีหน่วยบริการของสาธารณสุขเทศบาลตำบลอู่ทองมาบริการตัดแว่นให้กับผู้สูงวัยนะคะคุณครูก็เลยขอไปใช้บริการด้วยนะคะเดี๋ยวทานอาหารเสร็จเรียบร้อยคุณครูก็จะไปใช้บริการนะคะเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะลืมคุณครูจะนำเสนอนี่ค่ะนี่มะม่วงโชคอนันต์ที่คุณครูเก็บมานะคะแล้วก็บ่มแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เหลืองอร่ามน่าทานมากเลยค่ะนี่ดูผลสิคะนี่บ่มแบบธรรมชาติเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะก็จะไม่สวยงามมากมายอะไรแต่บอกตรงๆว่ารสชาติอร่อยนะคะเขาจะมีเปลือกแข็งนะคะแต่รสชาติภายในนั้นเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูทานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะทานโชคอนันต์นะคะเพื่อนๆค่ะว่าโชคอนันต์นั้นมีรสชาติสุกแล้วหวานหอมขนาดไหนแต่จริงๆคุณครูทานมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทานไปกับเพื่อนๆก่อนที่จะเดินทางไปใช้บริการตัดแว่นนะคะมะม่วงโชคอนันต์ของคุณครูนะคะเรามาดูเนื้อกันนะคะว่าจะรูปร่างเป็นอย่างไรค่ะนี่ค่ะนี่เพื่อนๆนี่คุณครูจะทานประเภทแบบอะไรนะคะเอาง่ายๆเลยใช้ช้อนตักค่ะตอนตักเขาก็จะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงเพราะว่าเนื้อของเขานี่จะเหนียวค่อนข้างจะมีเส้นใยเยอะเนี่ยนะคะหอมหวานเยี่ยมมากเลยค่ะข้อดีของเขาก็คือมีเปลือกหนาแต่เส้นใยเขาเยี่ยมเลยนะคะเส้นใยเยอะมากอันนี้จะทานอีกวิธีหนึ่งนะคะประเภทรวบรัดที่คุณครูจะทานประจำแบบนี้ค่ะคุณครูก็จะฝานอย่างนี้คุณครูก็จะกรีดนะคะกรีดเนี่ยค่ะกรีดแล้วครูก็แบะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยง่ายง่ายแล้วเราก็ใช้ปากแทะนี่ค่ะอร่อยมากเยี่ยมตอนนี้คุณครูก็จะมาร่วมกิจกรรมนะคะภายในห้องประชุมของที่ว่าการอำเภออู่ทองนะคะตอนนี้ไปร่วมกันเลยนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราต้องเข้ามาใช้บริการค่ะแว่นตาใสสายตาดีไฟใจผู้สูงอายุค่ะแม่คุณครูตัดเสียงครับนะครับขอออกทางนะครับแล้วก็ขอออกรองค่ะแล้วคุณจะเป็นรองนะครับแล้วก็นะครับท่านนะครับท่านเจ้าหน้าที่
ระบุถึงครับผมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและสาธารณการปลัดเทศบาลครับนะครับในคนอยู่ด้านหลังนะครับคุณถุงเงินโค้ชผู้ประกาศนะครับรองปลัดอดีตรองปลัดเทศบาลที่มาดูแลนะครับแล้วก็ตัวของที่ลูกดำเดี๋ยวนั่งดำเดี๋ยวนั่ง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 ได้เบอร์ที่22นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆของทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอู่ทองนะคะวิชาการบำรุงนะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็มีการวัดตรวจสายตาจากเจ้าหน้าที่นะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับของที่ระลึกก็คืออาหารค่ะนี่ต้องขอขอบคุณโครงการแว่นตาใสสายตาดีใฝ่ใจผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอู่ทองนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือดเป็นไงบ้างเรียบร้อยสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกลับมาถึงบ้านรู้สึกตกใจมากเลยได้ยินน้องมาดีมารวยร้องอยู่ในครัวนะคะคุณครูก็รีบเข้าไปดูเพื่อนๆคะนี่ค่ะอาการของเขาทั้งคู่พอดีคุณครูคิดว่าน่าจะเป็นแมวขโมยนะคะมาอยู่บริเวณนี้เห็นเงาอยู่ข้างนอกบ้านนั่นแหละค่ะ